ผู้ชมครับและเนื่องในวันนี้วันพระใหญ่วันมาฆบูชาเราทราบกันดีเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กนะฮะมาฆบูชาก็คือมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย 1,250 รูปใช่ไหมครับถ้าไปดูตามอินเทอร์เน็ตเขาก็จะบอกกันบอกว่าวันพระใหญ่แบบนี้เนี่ยทำบุญได้กุศลเยอะนะครับท่านผู้ชมจริงหรือไม่นะฮะและกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาต้องทำอะไรบ้างสำหรับชาวพุทธนะครับวันนี้พูดคุยสนทนาธรรมกับพระครูโคสิทธิ์สุทธศรเจ้าอาวาสวัดวัชิระธรรมาวาสลาดกระบังนะครับกราบนมัสการครับเจริญพรอาจารย์ครับเป้เจริญพรยศใหม่ครับสาธุจริงหรือเปล่าฮะพระอาจารย์ฮะที่เขาบอกว่าพระใหญ่เนี่ยถ้าเราทำบุญในวันเนี้ยไปเวียนเทียนใช่ไหมฮะมาข้าวบุญทางเวียนเทียนถูกต้องใช่ไหมฮะถ้ากุศลเยอะกว่าวันทั่วไปจริงไหมโอ้โหจริงๆแล้วอานิสงส์เหมือนกันทุกวันนั่นแหละเพียงแต่ว่าพิเศษคือวันพระวันพระเพราะว่าเป็นวันหยุดจากการงานทั้งหลายแหละเพื่อทำบุญแม้แต่กระทั่งเทวดาก็ต้องคอยรับบุญอนุโมทนากับมนุษย์เราก็เลยจำเป็นว่าทำไมต้องเป็นวันพระใหญ่นี่คือเหตุผลว่าทำไมวันพระใหญ่ต้องได้บุญเยอะก็คือหมายความว่ามีทั้งคนมีทั้งเทวดาคอยอนุโมทนากับบุญนี้อยู่อ้าวแล้วถ้าไม่ใช่พระใหญ่ไม่ใช่วันพระใหญ่เทวดาท่านจะมารับไหมฮะหรือยังไงฮะจริงๆก็ทำได้ทุกวันนะได้ทุกวันเพียงแต่ว่าอานิสงส์เหล่านี้คือผู้รู้ก็กล่าวถึงเทวดาว่าคอยอนุโมทนากับสรรพสัตว์ทั้งหลายหมายถึงมนุษย์เราที่เวลาทำบุญในวันพระเทวดาก็คอยอนุโมทนาก็เชื่อกันมาแบบนั้น หรือว่าเป็นกุศโลบายกุศโลบายกุศโลบายใช่กุศโลบายแต่ถ้าพูดถึงมาฆบูชาพระอาจารย์ค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นใหม่ใหม่จะนึกถึงโอเคถ้าวันวิสาขาอะไรเงี้ยใหม่ก็จะแบบให้ความสำคัญแต่พอมาฆบูชาเนี่ยพอเรานึกถึงวันพระใหญ่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะการไหว้พระหรือว่าเวียนเทียนในวันพระใหญ่อะไรเงี้ยจะแตกต่างจากแบบวันอื่นๆมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเอ๊ะวันนี้พิเศษมากขนาดไหนคะพระอาจารย์จริงๆวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนามีหลายวันเนาะเพราะว่ามีประวัติความเป็นมาแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันเข้าพรรษาเป็นต้นทีนี้ในส่วนของวันนี้ก็คือวันมาฆบูชานั้นถ้าพูดถึงตามพุทธประวัติก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีการประชุมของคณะสงฆ์โดยที่ไม่ได้นัดหมาย 1,250 รูปแล้วก็พระสงฆ์เหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นพระที่ได้รับการอุปสมบทโดยพระพุทธเจ้าเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานะก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่โชคดีอีกวันหนึ่งที่พวกเรานั้นจะได้รับทราบต่อว่าวันวิสาขบูชาก็ดีวันมาฆบูชาก็ดีทุกคนเตรียมตัวทำบุญนะแล้วก็อีกวาระหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็ขอเสริมในเรื่องของวันมาฆบูชาว่าในช่วงนี้ถ้าเราติดตามข่าวก็จะมีเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุที่รัฐบาลไทยกับรัฐบาลอินเดียกำลังอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาที่ประเทศไทยของเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีในช่วงนี้พอดีเลยครับและวันนี้ชาวพุทธต้องทำอะไรบ้างครับอาจารย์ตามปกติของชาวพุทธเราก็จะต้องทำบุญทานศีลภาวนาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทานก็ช่วงเช้าก็เป็นการใส่บาตรเป็นต้นใส่สายหน่อยก็อาจจะมีบางคนไปถวายสังฆทานหรือว่าถวายพระทหารเพลตกตอนเย็นหน่อยก็ไปเวียนเทียนตามวัดต่างๆค่ะแล้วเวลาเวียนเทียนค่ะพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีการรณรงค์ไหมปกติอย่างเช่นแบบเรื่องของการจุดแบบธูปเทียนอะไรเงี้ยค่ะมีการแบบปรับเปลี่ยนเป็นนอกจากแบบจะธูปเทียนแล้วเป็นอย่างอื่นฝุ่นใช่ไหมกลัวฝุ่นใช่ใช่จริงๆแล้วถ้าเรานึกถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระพุทธองค์ก็มีเป็น2 อย่างก็คืออามิสบูชากับปฏิบัติบูชาอามิสบูชาก็คืออย่างที่ยมใหม่ได้พูดถึงเรื่องของดอกไม้ธูปเทียนควันธูปอย่างนี้ที่ยมเป้กล่าวถึงก็คือเป็นเรื่องของอามิสบูชาแต่ว่าถ้าเกิดเราศึกษาจริงๆแล้วพระพุทธองค์ประสงค์ให้พวกเราปฏิบัติบูชาก็คือทานศีลภาวนานั่นก็หมายความว่าถ้าพวกเราตั้งจิตตั้งใจที่จะรักษาศีลภาวนาทำทานอยู่เป็นประจำก็แสดงว่าดีกว่าการที่เราจะไปจุดธูปหรือถ้าอย่างนี้ได้ไหมคะพระอาจารย์ถามเวลาถ้าเกิดว่าไปเวียนเทียนอย่างเงี้ยเราพนมมือเดินเวียนเทียนอย่างนี้โดยไม่จุดธูปเทียนได้ไหมพระอาจารย์ก็ได้ใจสำคัญเออคืออยากไปแต่ว่าสำคัญอยู่ที่ใจกิจกรรมวันนี้เห็นว่าทางวัดวชิรธรรมวาสก็มีกิจกรรมด้วยใช่ใช่ใช่มีตั้งแต่เช้าเลยไหมคะพระอาจารย์ตั้งแต่เช้าเลยส่วนใหญ่ทุกวัดก็เหมือนกันนะก็คือตอนเช้าก็จะมีการใส่บาตรรับบาตรปกติ
ญาติโยมก็จะไปร่วมกิจกรรมในวัดนั้นๆใส่บาตรบ้างแล้วก็สายๆหน่อยก็อาจจะมีบางคนบางวัดจะกิจกรรมช่วงพระทหารเพลแล้วก็บางวัดส่วนใหญ่ก็จะมีกิจกรรมเวียนเทียนก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์เลยถ้าท่านใดอยากจะปฏิบัติบูชาก็ขอเชิญชวนว่าทุกๆวัดทุกวัดเลยใกล้บ้านก็จะมีการเวียนเทียนสะดวกวัดใกล้บ้านแต่ถ้าเกิดใครต้องการที่จะปฏิบัติทั้งคืนที่วัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามอยู่เขตพระนครปฏิบัติทั้งคืนหมายความว่ายังไงก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาตลอดคืนยันรุ่ง13กันตลอดคืนคือปกติเขาจะเริ่มกันกี่โมงฮะ6โมงเย็น6โมงเย็นไปจนถึง6โมงเช้าโอ้โหไม่พักเลยไม่พักเลยสลับมีการแต่หลวงพ่อพระอาจารย์ก็จะมีสลับมาเทศใช่มั้ยแสดงเทศ13กันเขาเรียกว่าแสดงพระธรรมเทศนา13กันเอ๊ะแล้วคนที่ไปฟังที่ฟังไปหลับไปอะไรอย่างงี้ก็อาจจะมีบ้างก็ไปเรื่องปกตินะพระอาจารย์นะเพราะกําลังคืนดื่มดํารู้ซึ้งกับพระธรรมอยู่พี่เป้เวลาหลับอ่ะแล้วบรรยากาศมันได้ด้วยพระอาจารย์แต่บางคนก็ถือว่าปฏิบัติบูชาจริงๆนะเขาก็ไปนั่งฟังครบ13กันเลยไม่หลับเลยไม่หลับเลยใช่เคร่งเลยโอ้โหอันนี้เป็นธรรมนานเป็นประเพณีของวัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามอยู่แล้วว่าทุกๆวันสำคัญวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาก็เชิญชวนไปได้แล้วที่วัดมาจาเนี่ยของอาตมาเรียกว่าวัดวชิรธรรมวาสนี่ก็ถือว่าทำถึง6ทุ่ม6ทุ่มก็คือเที่ยงคืนมีเทศเหมือนกันถึงเที่ยงคืนมีเทศเหมือนกันก็คือถ้าจะไปที่วัดพระอาจารย์วชิรธรรมวาสตรงลาดกระบังลาดกระบังแม้เราก็ไปเวียนเทียนเสร็จถ้ามีเวลาอยากจะอิ่มเอมอยากจะทำบุญต่อฟังเทศต่อสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิต่อถึง6ทุ่มนี่6ทุ่มหรือเที่ยงคืนครับหรือไม่ถ้าอยากจะติดตามพระอาจารย์พระอาจารย์เนี่ยไม่ใช่มาเฉพาะที่รายการ The People Show อย่างเดียวนะฮะคือพระอาจารย์ก็มีสอนธรรมะธรรมเทศนานะฮะผ่านรายการที่มีชื่อว่าหลวงแพ่งแบ่งบุญด้วยใช่ไหมครับอาจารย์อยู่ช่อง5ของเราเนี่ยฮะทุกวันพุธตี5ถึงตี5ครึ่งอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ตื่นเช้าๆมาอยากจะฟังธรรมะหรือว่าติดตามพระอาจารย์พระอาจารย์เทศดีชอบพระอาจารย์สอนหลวงแพ่งแบ่งบุญนี่ยังไงครับพระอาจารย์ฮะรายการหลวงแพ่งแบ่งบุญของเราออกอากาศทุกวันพุธตอนตี5นั้นก็คือเราจะนำเสนอส่วนแรกก็คือเรื่องของละครเราจะทำละครสำหรับสอนวัยรุ่นก็ดีละครธรรมะละครธรรมะสอนแทรกธรรมะเข้าไปใช่ใช่ใช่เรานำเรื่องของมงคลชีวิต38ประการมานำเสนอก็จะมีแต่ละตอนแต่ละตอนของมงคลชีวิตนั้นมานำเสนอรูปแบบของละครช่วงแรกเป็นละครใช่หรือละครทั้งหมดเลยฮะละครช่วงต้นๆแล้วช่วงที่สองเราก็จะมีการนำละครนั้นมาปุจฉาวิสัชนาต่อพระอาจารย์เองใช่อาจารย์จะเป็นวิทยากรทุกสัปดาห์เลยทุกวันครึ่งชั่วโมงแล้วกันครึ่งชั่วโมงนะฮะค่ะเช้าๆเป็นเวลาที่ดีมากเพราะมันกำลังแบบว่าเนาะเป็นช่วงเวลาที่แบบเรากำลังเปิดรับด้วยแล้วเริ่มต้นเช้าๆเปิดช่อง5ทุกวันพุธนะฮะตี5ถึงตี5ครึ่งพบกับพระอาจารย์ได้นะครับหลวงแพ่งแบ่งบุญทำไมต้องหลวงแพ่งหลวงแพ่งมาจากชื่อของคลองหน้าวัดเราก็เลยคลองหลวงแพ่งอ๋อคลองหลวงแพ่งเป็นแม่น้ําแบ่งระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดฉะเชิงเทราอ๋อก็เลยเป็นที่มาชื่อรายการใช่ก็เลยเอาชื่อคลองนั้นมาเป็นชื่อของรายการโอ้นึกว่านิกเนมของพระอาจารย์เป็นชื่อเล่นมาแต่ไม่ใช่นะหลวงแพ่งแบ่งบุญติดตามได้นะฮะทุกวันพุธตี5ถึงตี5ครึ่งและวันนี้วันมาครับบูชาสุดท้ายฮะพระอาจารย์ฮะฝากถึงท่านผู้ชมหน่อยฮะก็ขออนุโมทนาสาธุกับพวกเราที่ติดตามรายการ The People Show อยู่รวมไปถึงสิ่งที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติก็คือเรื่องของรู้ว่าหน้าที่ของชาวพุทธของเรานั้นเมื่อเกิดมาแล้วโชคดีในการเป็นมนุษย์ก็ขอฝากว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องนำหลักคำสอนของพระพุทธองค์นั้นไปปฏิบัติก็ขอฝากว่าถ้าใครมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการเจริญจิตตภาวนาสมาธิอยู่เป็นประจำคนนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญขอฝากว่าการบูชาพระพุทธเจ้านั้นมี2ประเด็นประเด็นแรกคืออามิสบูชาดอกไม้ของหอมที่เราจะเวียนเทียนในค่ำคืนนี้ยังไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ปฏิบัติบูชาเหมือนที่ยมใหม่ได้ปรารภตอนแรกก็คือถ้าเรารู้ว่าทานศีลภาวนาเรียกว่าปฏิบัติบูชานั้นยิ่งกว่า อื่นใดก็ขอฝากนิดนึงครับผมครับนักบวชการขอพระคุณพระอาจารย์ด้วยนะครับขอพระคุณพระอาจารย์พระครูโคสิตสุทธสอนเจ้าวาดวัดวชิรธรรมวาสครับ